จากที่เราไปเรียนรู้เทคนิคการทอผ้ากันมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องใหม่คือประเภทของผ้ากันนะครับจากเหตุผลที่ว่าผ้านั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะเป็นเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแต่ความสำคัญของผ้ายังบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมยศตำแหน่งชาติพันธุ์วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยนะครับประเภทของผ้าไทยสามารถจำแนกผ้าออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. ผ้าที่ชาวบ้านทอขึ้นใช้เอง 2. ผ้าที่ใช้ในราชสำนัก 3. ผ้าที่ใช้ในศาสนา 1. ผ้าที่ชาวบ้านทอใช้เองโดยทั่วไปอาศัยความจำเป็นและความชำนาญเป็นหลักแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ประเภทคือ 1. ผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกกันว่าผ้าพื้นนั้นไม่มีความประณีตและสวยงามเท่าใดนักแต่มีความทนทานทอขึ้นอย่างง่ายๆมีสีและลวดลายบ้างเช่นผ้าพื้นผ้าตาโถงผ้าสโรงผ้าแถบผ้าสิ้นและผ้าขาวม้าซึ่งชาวบ้านนิยมใช้ติดตัวตั้งแต่สมัยโบราณปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่44แห่งแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พุทธศักราช1916 2. ผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นทำบุญฟ้อนรำแต่งงานหรือเทศกาลต่างๆในสังคมไทยสมัยก่อนถือว่าการทอผ้าเป็นงานของผู้หญิงเพราะใช้ความประณีตและความละเอียดอ่อนใช้เวลานานกว่าจะทอผ้าชนิดนี้เสร็จแต่ละผืนผู้หญิงซึ่งในสมัยนั้นต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอยู่แล้วจึงมีโอกาสทอผ้ามากกว่าผู้ชายอีกประการหนึ่งค่านิยมของสมัยนั้นยกย่องผู้หญิงที่ทอผ้าเก่งเพราะเมื่อโตผู้หญิงคนใดทอผ้าไม่เป็นหรือไม่เก่งก็จะถูกตำหนิผู้ชายไม่สนใจเพราะถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่ไปอวดประชันกันผ้าชนิดนี้จะทอขึ้นด้วยฝีมือประณีตเช่นเดียวกันมีสีสันและลวดลายดอกดวงงดงามเป็นพิเศษผ้าบางผืนจะทอกันเป็นเวลาแรมปีด้วยใจรักและศรัทธาเช่นลายผ้าจากผ้าตีนจกผ้าตาดผ้ายกและผ้าปูมเป็นต้น 2. ผ้าที่ใช้ในราชสำนักสำหรับพระมหากษัตริย์ชนชั้นสูงและขุนนางเป็นผ้าที่มีความประณีตสวยงามทอด้วยฝีมือช่างหลวงหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศเช่นจีนอินเดียเขมรเปอร์เซียผ้าทอเหล่านี้เป็นเครื่องกำหนดยศกำหนดตำแหน่งของผู้สวมใส่ผ้าบางชนิดใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงผ้าในราชสำนักบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมและยุคสมัยบางส่วนยังคงยึดถือแบบแผนดั้งเดิมตามโบราณราชประเพณีจนถึงปัจจุบัน 3. ผ้าที่ใช้ในศาสนาชนชาวไทยมีความศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาลผ้าที่ใช้ในศาสนาจึงมีมากมายหลายชนิดดังนี้ 1. ผ้าที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์เช่นสบงจีวรอังสะรัตประคต 2. ผ้าที่ใช้ในพิธีต่างๆเช่นผ้าปกหัวนาคผ้าอาสนะสงฆ์ผ้าในพิธีบวชให้นาคสวมใส่ต้องเป็นผ้าใหม่สีขาวหากเป็นทางภาคอีสานอาจใช้เป็นผ้านุ่งหรือผ้าสโรงก็ได้ 3. ผ้าอื่นๆเช่นตุงหรือธงผ้าห่อคัมภีร์ผ้าพระบทผ้าพระเวท